ช่วงนี้เราจะไปเจาะลึกเรื่องข้าวไทยนะคะโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิไทยเป็นข่าวดีค่ะเราไปทวงแชมป์คืนมาจากเวียดนามได้แล้วนะคะนั่นแปลว่าทิศทางข้าวไทยในปีหน้าน่าจะเป็นทิศทางที่ดีแน่นอนค่ะ ครับแต่ก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงกันหน่อยนะครับสำหรับรางวัลน,นี้จริงๆก็น่ายินดีแหละครับสำหรับการที่ไปคว้าแชมป์ข้าวดีที่สุดในโลก World's Best Rice Award 2020นะครับในงานประชุมข้าวโลกซึ่งก็จัดโดยทางด้านของ The Rice Trader สหรัฐอเมริกาปีนี้เนี่ยจัดขึ้นไปเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี่เองนะฮะ ปรากฏว่าข้าวหอมมะลิไทยมาอันดับที่หนึ่งครับคุณรัฐใช่ค่ะส่วนอันดับสองนะคะเป็นข้าวจากเวียดนามนี่ไงเราแซงเขาประสบความสำเร็จนะคะแล้วอันดับสามก็เป็นข้าวจากกัมพูชานั่นเอง ซ,ซึ่งการประชุมผู้ค้าข้าวทั่วโลกในปีนี้นะครับก็มีหลากหลายประเทศที่ส่งข้าวเข้าประกวดนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยเวียดนามกัมพูชาจีนแล้วก็รวมไปถึงสหรัฐอเมริกาก็มีการส่งตัวอย่างข้าวเข้าไปนะครับกว่า20ตัวอย่างนะครับซึ่งรอบสุดท้ายก็ปรากฏว่าก็มีไทยนี่แหละรวมไปถึงเวียดนามชิงดํากันนะครับสุดท้ายประเทศไทยก็คว้าชัยชนะไปใช่ค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเราประสบความสําเร็จสําหรับปีนี้นะคะในการคว้ารางวัลนี้มานะคะเขาบอกการประกวดข้าวเนี่ยถ้าดูข้อมูลย้อนหลังไปนะคะทั้งหมด ะะรวมจากอดีตถึงปัจจุบันมีทั้งหมด12ครั้งครั้งนี้นะคะประเทศไทยได้รับรางวัลถือว่าเป็นครั้งที่6แล้วนั่นแปลว่าอะไรคะเป็นเครื่องยืนยันนะคะว่าคุณภาพข้าวไทยไม่เป็นรองใครในโลกนะคะคํานี้เราเคยได้ยินในอดีตนะคะแต่ว่าปีที่ผ่านมาเราไปเสียแชมป์ให้กับเวียดนาะมเพราะฉะนั้นตอนนี้เราทวงบัลลังก์คืนกลับมาแล้วคะ่ะมามดูสถิติการประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลกในช่วง12ปีที่ผ่านมากันนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2552ก็เป็นครั้งแรกที่ไทยนั้นเป็นแชมป์ ปี2 5 13ไทยเองก็ได้แชมป์ค่ะปี2 5 14เปลี่ยนเราเสียแชมป์ค่ะให้กับเมียนมาค่ะและ5-5นะคะกัมพูชาก็คว้าแชมป์นี้ไปค่ะส่วนปี2 5 56กัมพูชาชนะร่วมกับสหรัฐอเมริกาแชมป์ร่วมกันเลยนะครับใช่ค่ะปี2557ไทยก็ฮึดสู้นะคะชนะร่วมกับกัมพูชาเช่นเดียวกันค่ะปี58สหรัฐอเมริกาเป็นแชมป์แล้วฮะกลับมาทวงแชมป์ครับ ค่ะปี59นะคะประเทศไทยก็ขอทวงแชมป์คืนก็ได้เป็นแชมป์ในปีนั้นเช่นเดียวกันค่ะปี60รักษาตําแหน่งแชมป์ไว้ได้ครับสําหรับประเทศไทยค่ะ ปี2561เราพลาดอีกแล้วนะคะเสียแชมป์ให้กับกัมพูชาค่ะและปี2562ก็เป็นทางฝั่งของเวียดนามที่เป็นแชมป์ไปนะครับใช่ค่ะอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับกรเกษตรกรไทยนะคะเพราะว่าจะส่งผลดีไม่ว่าจะเป็นกเกษตรกรไทยหรือระบบการค้าข้าวของไทยด้วยนะคะนั่นแปลว่าเราได้รับการยอมรับในระดับสากลถึงคุณภาพของข้าวไทยในตลาดโลกนะคะโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ105นี่แหละค่ะเป็นข้าวที่เราได้รับรางวัลตัวนี้ เลยต้องจําชื่อกันไว้ให้แม่นๆคนไทยจะได้มีโอกาสรับประทานไหมหรือส่งออกนอกก็ไม่แน่ใจครับนี่คือข้าวที่เราได้รางวัลค่ะใช่ครับแล้วก็ไปปลูกอยู่ที่พื้นที่ภาคอีสานซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เพิ่งจะมีการเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาไทยเนี่ยโอโ้โหเราไม่ธรรมดานะเราส่งไปเพียงแค่ตัวอย่างเดียวแล้วได้แชมป์เลยอะ่ะใช่ค่ะเขาบอกว่าเกณฑ์นในการพิจารณาเนี่ยเขาดูหลายหลักเกณฑ์มากนะมีทั้งก่อนหุงแล้วก็หุงแล้วแล้วก็มีการเทสกันมีเชฟมาชิมเราชนะทั้งก่อนหุงแล้วก็หลังงงหุด้วยนเื่อจาก ข้าวที่ส่งไปรอบนี้เขาบอกว่าถือเป็นข้าวที่คุณภาพดีมากๆเพราะอะไรคะสภาพดินฟ้าอากาศนะเอื้ออํานวยมากๆแล้วก่อนเก็บก็มีอากาศหนาวเยน็นอีกนะคะทําให้ข้าวที่เราส่งประกวดรอบนี้นะคะเป็นข้าวที่แห้งแล้วก็มีมเมล็ดใสแล้วก็หอมมากกว่าปกติทําให้เราคว้าแชมป์ในปี2563คะ่ะ คือคณะกรรมการเนี <scared>. okay. <sh arp TL> ่ยเขาจะดูตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกด้วยนะครับว่าเมล็กข้าวนั้นเป็นอย่างไรความสมบูรณ์มีความสวยงามมากน้อยแค่ไหนอย่างไรความสะอาดมีมากน้อยเพียงใดแล้วก็จะไปดูข้าวหลังจากที่มีการหุงแล้วนะครับเชฟ ลองชิมนะครับเปรียบเทียบกันดูโดยตอนที่เขาชิมเนะี่ยเขาจะไม่ทราบนะว่า,าวมาจาอประเทศ,เทศไหนอ่า<ช>เป็นอน<ช>บลายเทสเลยใช่บ,บายซึ่งตรงเนี้ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าการที่เขาไม่ได้รู้นะครับว่าอันนี้มันข้าวจากบ้านเราแต่เขาพิสูจน์แล้วให้คะแนนกับทางด้านของประเทศไทยเนี่ยตัวนี้เราไปทำมาร์เก็ตติ้งต่อได้นะใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือชัยชนะอีกหนึ่งรอบสําหรับข้าวไทยจริงๆี่ยที่ผ่านมาเราก็ฝากความหวังไว้กับข้าวไทยและในอดีตเนี่ยข้าวไทยจะถูกพูดถึงในทั่วโลกแต่หลังๆต้องยอมรับว่ามีีีีบบบาาาางปปทท่่เเเเรรพพลดแแ้้้วกสยชมใหัะศือนน โดยเฉพาะเวียดนามเนี่ยครั้งที่แล้วเราก็ใจไม่ดีนะอโอ้ยเราจะเสียแชมป์ยาวนานหรือเปล่าไม่รู้แต่รอบนี้เราทวงคืนได้สําเร็จนะคะเอามาดูข้อมูลกันต่อนะคะว่าแนวโน้มการส่งออกของข้าวไทยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะไปดูข้อมูลพร้อมๆกันนะคะในช่วง11เดือนแรกของปี2563นะคะยอดในการส่งออกข้าวไทยนะคะอยู่ที่5.1ล้านตันค่ะส่วนปี2563นะครับก็คาดการนะครับว่าก็จะอยู่ประมาณสัก 5.7จนถึง5.8ล้านตันอันนี้ที่มาคือสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยครับ ใช่ค่ะแล้วปี64ก็ประเมินไว้อยู่ที่7ล้านตันนะคะแต่ปีนี้มีปัญหาคุณออกบอกไปแล้วตอนแรกว่าเรามีปัญหาเรื่องตู้คอนเทนเนอร์ตรงนี้ก็เป็นปัจจัยปัญหาสําคัญนะคะเพราะว่าเราจะส่งออกข้าวแต่เราก็ยังมีปัญหาเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์ที่ขาดแคลนอยู่ทําให้ข้าวที่เราจะส่งออกเนี่ยทำไม่ได้เต็มที่อย่างไรก็ตามเขาบอกปีหน้าคาดว,ว่าการส่งออกข้าวไทยน่าจะดีขึ้นสถานการณ์ต่างๆน่าจะดีขึ้นกว่านี้ถ้าโควิดมันคลี่คลายแล้วเนี่ยเราว่าปัญหาเรื่องตู้คอนเทนเนอร์หรือค่าบริการขนส่งต่างๆมันน่าจะะเเเเขเขาาข้้้้าา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 ททีี่่่งงมกกึนนครรรับยแตตตว็อิดใหลๆป เหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฐานะของเวียดนามแล้วก็กัมพูชาไม่ใช่2ประเทศที่เป็นคู่แข่งอย่างเดียวนะครับอย่าลืมว่าเรามีทางฝั่องอินเดียจริงๆแล้วอินเดียเนี่ยก็มีการปลูกข้าวเยอะมากๆและเริ่มมีการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญวรวมทั้งทางฝั่งของจีนด้วยนะครับจีนเนี่ย เริ่มพัฒนาพันธุ์ข้าวจนกระทั่งตอนนี้สามารถส่งออกได้แล้วนะเหนือจากนี้นะครับจีนก็ได้มีการเข้าไปแย่งตลาดค้าข้าวของไทยในทางฝั่งของแอฟริกาได้นะครับซึ่งแอฟริกาจริงๆเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคที่น่าสนใจมากกําลังซื้อเนี่ยกำลังเติบโตเพิ่มมากขึ้นและจํานวนประชากรเยอะมากๆ ในขณะเดีวยวกันทางฝั่งของจีนเนี่ยเขาเข้าไปปูพรมสร้างความสัมพันธ์นานหลายสิบปีแล้วนะตรงนี้น่าสนใจดูแล้วคู่แข่งที่น่ากลัวไม่ใช่วีดนามไม่ใช่อินเดียแล้วแต่คือจีนนี่แหละเขาสามารถพัฒนาเพราะตอนนี้เขาปรบับบทบาทตัวเขาเองจากผู้นเข้าข้าวานะคะเป็นผู้ส่งออกข้าวและอาจจะเป็นรายใหญ่ๆใ,ในอนาคตด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องจับตาเพราะฉะนั้นประเทศไทยเองจะต้องมีการวางแผนที่ดีนะคะก็มีทางกระทรวงพาณิชย์นะคะเขาก็มีการทายุทธศาสตร์ข้าวไทยนะช่วงปี2563 2567เป็น ระยะยาว5ปีด้วยเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์นะคะในการที่เราจะต้องแข่งขันกับนานาชาติในอนาคตค่ะโดยมีการแบ่งเกรดของข้าวด้วยนะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะครับสำหรับเดินหน้ายุทธศาสตร์ของข้าวไทยเนี่ยนะครับแบ่งเป็น3ตลาดด้วยกันนะครับ ตลาดแรกคือเป็นตลาดพรีเมียมนะครับอันนี้ก็จะเป็นตลาดที่เราสามารถขายได้ราคาที่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็จะเป็นพวกข้าวหอมมะลิแล้วก็ข้าวหอมอันนี้ได้รับการยอมรับในระดับโลกเลยครับใช่ค่ะส่วนตลาดทั่วไปนะคะก็มีข้าวขาวพื้นนุ่มข้าวขาวพื้นแข็งและข้าวนึ่งค่ะครับส่วนตัวที่เป็นตลาดเฉพาะนะฮะก็จะมีทั้งข้าวเหนียวข้าวสีและก็ข้าวคุณภาพแบบพิเศษด้วยครับค่ะ นี่ก็ต้องบอกเลยนะคะว่านี่เป็นข้อมูลที่เราจะต้องวางยุทธศาสตร์ให้ดีเพราะเราจะต้องแข่งขันกับอีกหลายประเทศในอนาคตทีเดียวนะคะที่สําคัญนะคะที่ประชุมคณะกรมกรมการบริหารนโยบายข้าวแห่งชาติหรือนอบอคนะคะที่มีพลเอกประยุทธ์จนันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะในการประชุมเมื่อต้อนเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะก็มีการสั่งการด้วยนะคะเร่งให้มีการสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดเราต้องรู้นะคะว่าตลาดโลกเนี่ยเขาต้องการพันธุ์ข้าวแบบไหนเราจะต้องพัฒนาไปในทิศทางนั้นนะคะเพื่อเป็นการ สร้างจุดแข็งนะคะในเรื่องของข้าวไทยในอนาคตค่ะครับสำหรับตัวมาตรการแรกแล้วก็รวมไปถึงเป้าหมายด้วยนะครับเราก็จะมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวนะครับให้ได้พันธุ์ใหม่ตรงตามความต้องการอายุเก็บเกี่ยวสั้นผลผลิตต่อไร่สูงไม่น้อยกว่า12สายพันภายในปี2567อันนี้เป,นเป็นเป้าหมายที่ท้าทายมากมาไล่เลียงกันพันุ์ข้าวเจ้าพื้นนุ่ม4พันนี่นะฮะอายุสั้นไม่เกิน100วันต้องเก็บเกี่ยวได้ละ ผลผลิตต่อไร่ต้องไม่ต่ำกว่า1ตันโอ้โหนี่ใช้ได้เลยนะใช่ค่ะก็โจ<ม>ทิี่ท้าทายทีเดียวนะคะส่วนพันธุ์ข้าวเจ้าพื้นแข็งก็มี4สายพันธุ์นะคะอายุสั้นไม่เกิน100วันนะคะเพราะฉะนั้นผลผลิตต่อไร่ต้องไม่ต่ำกว่า1.5ตันค่ะส่วนถ้าเป็นพันธุ์ข้าวหอมไทยนะฮะก็มีจำนวนทั้งหมด2สายพันธุ์นะครับผลผลิตจะต้องไม่ต่ำกว่า0.8ตันต่อไร่ครับ ส่วนพันุ์ข้าวโภชนาการสูงก็มีอยู่สสายพันธุ์ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นผลผลิตต่อไร่ต้องไม่ต่ำกว่า0.8ตันเช่นกันค่ะไม่ใช่เฉพาะในแง่ของพันธุข้าวเท่านั้นนะครับเราต้องส่งเสริมการพัฒนาทั้งเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตแล้วก็เป็นการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกในระยะยาวด้วยอันนี้คือจุดที่สําคัญครับค่ะ อขอแถมท้ายด้วยการส่งออกสุกรนะคะเขาบอกว่ามีข้อมูลนะคะพบว่าการส่งออกในช่วงโควิด19ที่ผ่านมาเนี่ยเราส่งออกสุกรได้ดีนะคะแล้วก็มีการประเมินว่าในปี2563เนี่ยไทยน่าจะมีการส่งออกสุกรแบบมีชีวิตนะคะมากกว่า2.2ล้านตัวค่ะรวมไปถึงเนื้อและผลิตภัณฑ์สุกรนะคะก็น่าจะมากกว่า54,000ตันมูลค่าน่าจะทะลุ22,000ล้านบาทนั่นเองค่ะ เป็นการเพิ่มขึ้นมามีในย,ยะสสาคัญมากครับสามร้อยเปอร์เซ็นต์สามเท่าตัวนะครับสาเหตุส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นเพราะว่าหลายๆประเทศตอนนี้เขาเจอกับปัญหาโรคระบาด ASF ด้วยนะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับในแง่ของประเทศไทยนะครับในการที่ส่งออกไปยังต่างประเทศเพราะว่าคุณภาพของสุกรในบ้านเราได้รับการยอมรับกันอยู่แล้วนะครับนั่นคือข้อแรกนะครับนอกจากนี้เราได้มาตรฐานเรื่องของความปลอดภัยในอาหารฟู้ดเซฟตี้ดังนั้นทําให้สินค้าประเภทศปศุสัตว์ในบ้านเราเนี่ยเวลาที่เราส่งออกไปยังต่างประเทศหลายคนเขาก็ค่อนข้างจะ ใ,ใช่ที่สําคัญนะคะกระทรวงเกษตรบ้านเราบอกเลยนะคะส่งออกสุกรจะเป็นสินค้าเรือธงในช่วงวิกฤตโควิด19ในปี63นี้แล้วก็ถือว่าจะเป็นปีทองของหมูไทยอย่างแท้จริงด้วยความต้องการในตลาดโลกก็สูงที่เดียวค่ะ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งด้วยครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบรอบคุณผู้ชมอยู่ครับและถาว่าคุณผู้ชมท่านไหนไม่อยากพลาดรับชมรายการแบบสดๆก็ไปที่นี่ครับ Facebook TNN Live หรือว่าตามช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับตามที่คุณผู้ชมนั้สะดวกเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ